เคในวันนี้มาพูดคุยตอบคำถามนะครับการหาเงินออนไลน์แล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีสอน SEO นะครับสำหรับคนที่ขายสินค้าตัวเองด้วยนะใครดูย้อนหลังก็รอนะครับดูให้จบสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาในไลฟ์นะครับถ้าใครได้ยินเสียงผมชัดเจนเนี่ยรบกวนคอมเมนต์บอกหน่อยนะว่าเสียงโอเคแล้วนะครับเพราะว่าใช้มือถือไลฟ์นะครับเสียงมันอาจจะไม่ค่อยแบบนุ่มเท่าไหร่ชัดเจนค่ะโอ้ยชื่อช่องอะไรอ่ะดามันนี่หรือเปล่าใช่ไหมครับคุณดาโอเคครับเดี๋ยวรอคนก่อนเนาะก็ระหว่างนี้ใครมีคำถามนะครับหรือว่าติดปัญหาตรงไหนเกี่ยวกับพวกการทำออนไลน์การหาเงินออนไลน์ก็สอบถามเข้ามาได้เลยครับผมก็จะตอบคำถามเท่าที่ผมมีความรู้แล้วก็ตอบได้นะอันไหนที่ผมไม่รู้เนี่ยผมก็จะบอกว่าไม่รู้นะครับสวัสดีค่ะน้องตั้งติดตามตั้งแต่อ๋อ YouTube ของใช้ถูกและดีขอบคุณมากครับสวัสดีครับองุ่นแห้งชี้พิกัดสวัสดีครับชื่อช่ององุ่นแห้งชี้พิกัดเข้าท่าดีฮะโอเคระหว่างนี้ก็ใครมีคำถามสอบถามอะไรก็สอบถามมาเข้ามาได้เลยนะจำสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะช่วงนี้ใครทำในหน้า TikTok นะครับยอดขายเป็นยังไงบ้างมาเล่าสู่กันฟังหน่อยนะผมคิดว่าหลายๆคนตอนนี้น่าจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฝีมือแล้วก็เทคนิคการทำในหน้า TikTok น่าจะเข้าที่กันหมดละแบบว่าจับจุดกันได้แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าตั้งแต่เปิดมาในหน้า TikTok เปิดให้ทำมาก็น่าจะเกือบปีแล้วมั้งใช่ไหมสวัสดีครับคุณ8889ทองอยากทำจ้าคลิปสอนสมัครสอนเปิดตะกร้าสอนทำนี่ผมสอนไปเยอะแล้วนะครับไปดูในเพลย์ลิสต์หน้าช่องผมได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ทำในหน้า TikTok อยู่2ช่องนะครับ3ช่องนะครับก็ช่องรีวิวสินค้าเอง2ช่องแล้วก็ช่องคลิปจีนนะครับ1ช่องคลิปจีนเนี่ยก็จะเอาไว้ทดสอบพวกวิดีโอจีนอะไรเงี้ยว่ายังทำได้อยู่ไหมนะครับส่วนช่องที่รีวิวส่วนช่องที่รีวิวเองเนี่ยผมก็จะผ
ผมก็จะเอาไว้สร้างตัวตนด้วยนะครับเดี๋ยวรอดูนะเพราะว่าผมเพิ่งปั้นใหม่นะครับผมเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มันเมมเต็มไวเนาะแบบซื้อมาตั้ง128 GB นะครับเมมเต็มอีกละรอดูค่ะสวัสดีครับพี่มานี่ตกมากมวกเลยค่ะคนทำกันเยอะขึ้นคนท้อเลิกทำไปก็มีค่ะพี่ทำไม่เก่งเลยใส่ไลฟ์อย่างเดียวโอเคครับดีแล้วถ้าเราเจอเขาเรียกว่าเจอช่องทางของเราอ่ะเราก็ไปในแนวนั้นดีกว่าครับถ้าไม่ชอบทำคลิปเนี่ยก็ไลฟ์ชอบไลฟ์ก็ไลฟ์เลยครับให้เรามาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดึงดันทำคลิปแล้วก็โดยที่เราไม่มีความสุขอ่ะอย่าทำแบบนั้นชอบไลฟ์ก็ไลฟ์เลยครับขออนุญาตครับอีกช่องหนึ่งผมถ่ายคอนเทนต์แบบเห็นแต่มืออนาคตมีผลเสียอะไรข้างหน้าไหมครับก็มันจะมีก็แค่คนดูดคลิปเราไปอ่ะคุณคิมได้พากย์เสียงไหมหรือว่าแค่ใส่เพลงประกอบพวกไม่เห็นหน้าตัวเองเนี่ยเวลาไปเรียกร้องลิขสิทธิ์อ่ะมันยากหน่อยอ่ะเพราะว่ามันไม่เห็นหน้าเรานะครับอย่างผมเนี่ยแบบมีคนเอาคลิปผมไปลงช่องเนี่ยผมก็แจ้งรายงานได้เลยไงเพราะว่ามันหน้าผมใช่ไหมล่ะแต่ไม่มีผลเสียครับมารออัปเดตความรู้โอเคครับไอแอมเจนการขายของของตัวเองกับการทำนายหน้าอันไหนดีกว่ากันล่ะครับก็มันต้องมองเป็น2มุมอ่ะมองเป็นมุมผู้ขายกับคนทำแอฟฟิลิเอตนะครับคนทำแอฟฟิลิเอตเนี่ยก็คือขออนุญาตแป๊บนึง โอเคคือคนที่ทำแอฟฟิลิเอตนะครับคือเขาเรียกว่าเป็นครีเอเตอร์ดีกว่าคือคนที่ชอบถ่ายไปคาเฟ่ถ่ายรีวิวเฉยๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่ชอบสต็อกของนะครับคือไม่ชอบส่งของไม่ชอบแพ็คของไม่ชอบสต็อกของอะไรเลยคนที่ทำแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการทำในหน้าคือสะดวกแบบนี้สะดวกกับการหารายได้แบบนี้เนี่ยก็ทำแบบนี้ต่อไปได้ครับส่วนคนที่อยากขายของตัวเองเนี่ยก็มันก็จะเหนื่อยเยอะกว่าแต่ว่ารายได้มันก็จะดีกว่าทุกคนเก็ตไหมสมมติว่าเราทำในหน้าเนี่ยหรือว่าเราทำแอฟฟิลิเอตเนี่ยค่าคอมมิชชั่นจะอยู่แค่ประมาณ 10% นะครับอย่างมากๆเลยก็ 20% ต่อ1สินค้าใช่ไหมสมมติว่าขาย 1,000 เราก็ได้ค่าคอมแค่100ถึง200บาทถูกต้องไหมครับแต่คิดดูนะครับว่าผู้ขายเนี่ยเขาขายราคา 1,000 นะครับต้นทุนเขาอาจจะอยู่แค่300บาทนะครับเขาแบ่งให้ในหน้า 20% นะครับอีก200บาทก็เป็น500บาทใช่ไหมที่เหลือเขากำไร500บาทนะครับก็คือกำไร 50% เห็นความต่างไหมครับว่าผู้ขายกับการทำในหน้าเนี่ยมันต่างกันยังไงคือผมเนี่ยซึ่งเป็นคนที่ขายของออนไลน์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ทำในหน้า TikTok เล่นๆนะครับทำไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ผมก็มองในมุมมองผู้ขายมันดีกว่าแต่ว่าเราต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำบัญชีเก่งๆนะครับแล้วก็จัดการสต็อกดีๆนะครับต้องมีการเขาเรียกว่าหมุนสต็อกหมุนเงินดีๆไม่งั้นมันจะระเนระนาดเอาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสำคัญมากๆเลยก็คือการตั้งราคาขายครับอย่างเช่นเราได้ต้นทุนสินค้ามา100บาทเนี่ยมันมีค่าจิปาถะหมดแล้วครับมันจะมีค่าอะไรอ่ะค่าแพ็คใช่ไหมล่ะค่าจัดส่งอ่ะค่าส่งของ30บาทเนี่ยค่าซองค่ากล่องอีกกล่องใบละ2บาท3บาท4บาทนะถ้ากล่องเล็กถูกต้องไหมถ้ากล่องใหญ่ก็แพงขึ้นอีกเนี่ยเป็นต้นทุนหมดนะครับแล้วก็ค่าจีปาถะอย่างเช่นค่าเทป
ใบปะหน้าเครื่องปริ้นอีกนะครับใบปะหน้าเนี่ยตกแผ่นละบาทหนึ่งแล้วมั้งนะครับผมถ้าเป็นของแฟตอ่ะนะมีอะไรอีกล่ะค่าแรงเราอีกล่ะถูกต้องไหมเราลงแรงไปเนี่ยเราต้องให้เงินเดือนกับตัวเองด้วยนะครับไม่ใช่แบบขายได้เท่านี้ไม่ต้องให้เงินเดือนตัวเองไม่ใช่นะครับเราก็ต้องตั้งเป้าตัวเองก่อนว่าเราขายชิ้นนี้เนี่ยเรากะว่าเราจะให้เงินเดือนตัวเอง20,000ถ้าเกินกว่านี้ก็คือกำไรไอ้กำไรที่เหลือเนี่ยเราอาจจะเอาไปต่อยอดนะครับซึ่งมันควรจะเอาไปต่อยอดนะครับไม่ควรเอามาจับจ่ายใช้สอยไอ้เงินเดือนเรานั่นแหละควรเอามากินเอามาเที่ยวดูแลสุขภาพหาความรู้เพิ่มเติมตรงนั้นเนี่ยคือเงินเดือนของเราแต่ที่เกินมาเนี่ยเอาไปต่อยอดครับเอาไปขยายให้มันงอกเงยต่อไปอันนี้คือข้อดีของผู้ขายแต่ว่ามันก็จะเหนื่อยกว่านะครับพอเราขายดีขึ้นเนี่ยเรามีพนักงานเห็นไหมครับค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะครับบริหารคนเนี่ยยากสุดๆนะครับตอนผมมีแอดมินนะครับอะไรพวกนี้เนี่ยมีคนตัดต่อตอนแรกก็เจอคนที่ไม่ตรงไทป์อะไรกันไปเนี่ยมันก็จบกันไปซึ่งมันบั่นทอนอ่ะเราพยายามเราจ้างมนุษย์คนหนึ่งอ่ะเราถ่ายทอดเราสอนเขาแต่เขาทำไม่ได้แล้วก็เขาแบบขัดเราอะไรเงี้ยเขาอีโก้เยอะเงี้ยเราทนได้ไหมนะครับผมมันจะประมาณเนี้ยแต่บอกเลยว่าเป็นผู้ขายมันรายได้ดีกว่านะครับกำไรเยอะกว่าเนาะโอ้ทำไมเมมเต็มละไอโฟนนี่เมมเต็มไวเนาะครับภาคบางส่วนครับแต่เอาติดลายน้ำอ๋อเอาติดลายน้ำโลโก้เราใช่ไหมดีครับภาคเสียงอ่ะควรจะภาคเลยครับถ้าทำช่องที่เป็นอันบ็อกซิ่งอ่ะเวลาเราถ่ายรีวิวมันจะเห็นแต่มืออย่างนี้ใช่ไหมสวัสดีครับเราวันนี้ผมมารีวิวอ่ะสว่าวันนี้ได้กล้องถ่ายรูปมาใหม่แต่จริงๆไม่ใช่กล้องถ่ายรูปเป็นเคสโทรศัพท์ต่างหากนะครับอะไรประมาณเนี้ยคือเราควรจะภาคเสียงอยู่ดีอ่ะพี่คิมไม่งั้นมันคนอื่นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันชอบดูดคลิปนะครับของพี่อ้อเนี่ยก็โดนไปนะตัวอย่างนักเรียนผมนะครับโดนดูดคลิปไปก็สงสารมากนะ80กว่าคนเลยนะครับ80กว่าช่องดูดคลิปของพี่แกไปแบบดูดคลิปแบบดูดจริงๆอ่ะแบบเอาไปทั้งเสียงทั้งภาพทั้งวิดีโอเนี่ยแบบแย่มากนะครับเอาไปคือดูดไปแล้วก็เอาไปเป็นแบบแนวทางให้คนอื่นดูเนี่ยมันยังพอไม่เป็นไรใช่ไหมอันนี้ดูดไปแล้วก็มาติดตะกร้าหาเงินเองอ่ะทั้งที่อันนี้มันก็เกินไปนะทำคลิปออร์แกนิกเนี่ยเหนื่อยค่ะแต่ยังได้อยู่ใช่เหนื่อยครับเดี๋ยวผมให้ดูวันนี้ผมก็เพิ่งอัดไปนะครับจริงๆผมต้องอัด14ใช่ไหมแต่ผมอัดไม่ไหวนะครับวันนี้อัดไป9นะครับเนี่ยก็สต็อกไว้9ซึ่งที่สต็อกไว้9เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะดึงออกมานะครับดึงออกมาแล้วก็ส่งให้น้องเขาตัดต่อให้เพราะว่าผมขี้เกียจตัดต่อเองละ ให้น้องเขาตัดต่อแทนนะครับแล้วก็เอามาลงทีเดียวแปะตะกร้าถ้าเราเป็นสายไลฟ์แล้วทำคลิปวันละคลิปการนำส่งจะแย่ลงไหมไม่ครับต้องบอกงี้ครับเราจะมาไลฟ์ได้อะคือเราต้องมีฐานจากการสร้างตัวตนของเรามาก่อนแล้วเข้าใจมั้ยครับอย่างเช่นคือเราจะไลฟ์ขายเสื้อผ้าเนี่ยแต่เราไม่เคยลงวิดีโอให้คนรู้จักหน้าตารู้จักร้านเราเลยแล้วอยู่ดีๆเรามาไลฟ์อ่ะคนจะซื้อไหมก็ไม่นะครับเวลาเราไปเดินเขาเรียกว่าอะไรตลาดนัดรถไฟเนี่ยเราเจอร้านค้าเต็มไปหมดเลยอ่ะแต่เราไม่รู้จักเขาเลยเขาบอกมาซื้อของร้านผมสิมาซื้อของร้านผมสิเราจะซื้อไหมนะครับคุณภาพก็ไม่รู้จักหน้าตาเจ้าของร้านก็ไม่ได้เคยมีชื่อเสียงที่ไหนมาก่อนเราก็ต้องลังเลอยู่แล้วนะครับอาจจะแบบดูผ่านๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ซื้อนะครับแต่ยกตัวอย่างอย่างแม่ค้าที่ขายน้ำปั่นอ่ะที่ตลาดนัดรถไฟตรงแถวๆ MRT อะไรอ่ะเมื่อก่อนอ่ะ MRT สุทธิสารป่ะแถวนั้นอ่ะเขาเรียกว่าตลาดนัดรถไฟแหละตรงนั้นนะครับที่เป็นแม่ค้าขายน้ำปั่นอ่ะ
เขาก็ถ่ายวิดีโอเขาก็ทำคอนเทนต์นะครับพอดังปุ๊บคนไปยังไงเขาก็ต้องอยากไปซื้อกินที่ร้านเขาอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเพราะว่าเขาดังในโซเชียลเขามีผู้ติดตามอะไรอยู่แล้วเนี่ยเพราะงั้นพยายามสร้างตัวตนก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไลฟ์ถึงจะเวิร์กรอสอนทำชื่อสินค้า SEO 3คำแรกแล้วยังไงครับโอเคครับเดี๋ยวสอนนะเอ้าแล้วผมใช้มือถือเครื่องนี้ไลฟ์แล้วผมจะเปิดให้ดูยังไงอ๋อเดี๋ยวเปิดให้ดูในคอมแล้วกันนะครับสำหรับผู้ขายวันนี้มาสอนสำหรับคนที่ขายสินค้าของตัวเองนะครับสำหรับผู้ขายนะอ่ะเดี๋ยวล็อกอิน TikTok Seller ไว้ก่อนสวัสดีครับคุณแจมฟังเพลินเลยคือมีเขาเรียกว่าอะไรมีคนที่ลงคลาสเรียนกับผมเขาก็บอกว่าอย่าเลิกทำไลฟ์คลิปยาวอะไรเงี้ยบางทีเขาก็เอาไปฟังเป็นพอดแคสต์ระหว่างทางผมก็คิดว่าน่าจะเข้าท่าดีแฮะแบบไลฟ์แล้วก็มีคนเอาไปฟังด้วยอะไรเคสสวยมากนะว่ากล้องถ่ายรูปสั่งมาจาก TikTok นี่แหละครับแต่ยังไม่ได้ทำรีวิวนะเข้าคอร์สราคาเท่าไหร่1990ครับผมก็1990นี้เรียนหมดเลยครับในหน้า TikTok นะครับการสร้างตัวตนเพื่อให้มีรายได้นะครับไม่ใช่แค่สร้างตัวตนเฉยๆนะสร้างตัวตนเพื่อให้มีรายได้แบบผมนะครับแล้วก็จะมีคลาสสุดท้ายก็คือขายของใน TikTok Seller นี่แหละที่ผมทำเนี่ยที่วันนี้จะสอนก็คือจะสอนล่วงหน้าไปก่อนนะครับในไลฟ์นี้แค่นิดเดียวนะจะสอนแค่นิดเดียวเพราะว่าเทคนิคอะไรเงี้ยมันก็ผมก็ใช้เองจริงๆนะครับขอนอกเรื่องนะคะหน้าตาดีน่ารักจังเก่งด้วยโอ้โหขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่มานีเขินเลย อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่กำลังจะเริ่มขายของตัวเองหรือว่าคนที่เป็นนายหน้าแล้วอยากขยับมาขายสินค้าใน TikTok Seller เองเนี่ยแบบว่าที่ผมทำอยู่เนี่ยคือผมไม่เคยทำคลิปวิดีโอขายสินค้าของตัวเองเลยนะครับซึ่งที่ผมขายได้เนี่ยมาจากการที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะการที่คนอยากซื้อของเนี่ยเขาค้นหาคีย์เวิร์ดของชื่อสินค้านะครับแล้วเขาก็ไปเจอในไอ้ฟังก์ชันช็อปแล้วก็ซื้อจากตรงนั้นผมก็ได้รับรายได้โดยตรงไม่โดนหักค่าคอมมิชชั่นอะไรแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือมีในหน้า TikTok เนี่ยเขาหยิบสินค้าของผมไปโปรโมทนะครับเพราะว่าไอ้สินค้าของผมเนี่ยมันมียอดขายนะครับแล้วก็มีรีวิวเขาก็เลยเอาสินค้าไปขายต่อเนาะก็เดี๋ยวให้ดูนะครับนี่คือรายได้ตั้งแต่เปิดร้านมานะครับแล้วก็ไม่ได้ถอนเลยนะครับ 4,000 กว่าบาทแล้วก็อันนี้เดี๋ยวจะโอนเข้ามาในนี้อีกนะครับซึ่ง 4,000 กว่าบาทเนี่ยผมไม่เคยทำคลิปรีวิวสินค้าของตัวเองเลยนะครับสินค้าที่ขายได้ก็น่าจะมีอยู่2ชนิดนะครับที่ขายได้แต่สินค้าของผมเนี่ยมันมีหลายชิ้นนะครับเพราะว่าผมดึงสินค้าเนี่ยมาใส่นะครับดึงสินค้าจาก Shopee Lazada เนี่ยมาใส่อันนี้คือรายได้ที่ไม่เคยทำคลิปรีวิวเลยนะครับผมเนี่ย 4,000 กว่าบาทนะครับผมขายราคาบอกงี้เลยขายราคา65บาทนะครับเดี๋ยวลองคำนวณให้ดู65บาทนะครับต้นทุนอยู่ที่11บาทลบ11บาทอันนี้คือกำไรต่อชิ้นนะครับ54แล้วมันคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์วะเนี่ยมันต้องคำนวณยังไงอ่ะ65คูณ11เหรอหรือว่าลบ11เปอร์เซ็นต์โอ้ยปวดหัวนะครับก็ประมาณเนี้ย65ลบ11นะครับ54นะครับอันนี้คือกำไรนะกำไร54แต่ว่าต้องหักไปอีก
7% นะครับเมื่อกี้กำไร54ใช่ไหม54ก็จะเหลือประมาณ49บาทอ่ะกำไร49บาทต่อชิ้นนะครับจากราคาเต็มเท่าไหร่65เหลือ49มันประมาณกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะ65เหลือ49บาทมันประมาณกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะประมาณ70เหรอหรือว่า 60% เนี่ยแหละประมาณเนี่ยก็อันนี้ก็ผมก็จะได้กำไรสักประมาณสมมุติ 70% แล้วกันนะ 4,100 2,800 นะครับเนี่ยกำไรของผมก็จากตรงนี้เนี่ยก็จะมี 2,800 คือกำไรสุทธิเลยนะ 2,800 นี่คือไม่ได้ต้องทำอะไรนะครับแค่เอาสินค้ามาลงแบบซื้อบือนะครับแบบนี้เลยเดี๋ยวให้ดูขายอยู่ทั้งหมด52ชิ้นนะครับวางขายได้แค่42ชิ้นนี่ครับเนี่ยสินค้าของผมตัวนี้ครับที่ขายได้ออกตลอดนะปากกานะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าคีย์เวิร์ด SEO ที่ผมทำเนี่ยมันเป็นยังไงจริงๆเคยทำคลิปสอนไปแล้วนะแต่ว่าดูดิมาดูตรงนี้ครับ65บาทนะครับอันนี้คือที่ผมจะบอกว่า SEO ที่ผมทำเนี่ยไม่มีอะไรยากเลยครับผมแค่เอาชื่อสินค้านะครับคีย์เวิร์ดชื่อสินค้าตรงนี้เนี่ยไปค้นหาในเว็บนะครับที่มีชื่อว่า Uber Suggest หรือว่าพวก Keyword Planner นะครับเว็บไซต์ที่เขาเอาไว้เช็คคีย์เวิร์ด SEO ที่มีการค้นหาสูงๆนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยผมค้นหาใน TikTok ด้วยนะก็ประมาณนี้ครับเห็นไหมผมจะใช้นี่ครับปากกาเขียนยางปากกาเขียนยางรถแล้วก็ปากกาแต้มสีรถนะครับเห็นไหม1คํา2คําแล้วก็3คํา3คําแรกเนี่ยผมจะไม่ใส่แบบทรงฟรี150บาทสีสวยมากไม่ครับผมจะทํา SEO เลยนะครับถ้าเวลาคนเขาค้นหาปากกาเขียนยางเนี่ยต้องมีโอกาสเจอของผมชัวร์นะครับหรือว่าใครที่แบบปากกาเขียนยางรถยนต์ก็จะมีโอกาสเจอสินค้าผมปากกาแต้มสีรถนะครับก็จะมีโอกาสเจอสินค้าผมนะครับก็ให้คิดแบบนี้ง่ายๆครับถ้าเขาค้นหาคำเนี้ยแล้วเขาเจอร้านผมทุกคนจะเก็ตไหมครับว่าเขาก็มีโอกาสซื้อร้านผมเป็นร้านแรกถูกต้องไหมเหมือนทุกคนค้นหาคำหนึ่งใน Google อ่ะทุกคนจะเปิดหน้า2หน้า3หน้า4ไหมก็ไม่ทุกคนก็จะคลิกลิงก์แรกลิงก์2ลิงก์3แค่นั้นน่ะถูกต้องไหมครับมันก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการทำ SEO นะซึ่งผมทำแค่นี้ครับที่เหลือเนี่ยก็เป็นสรรพคุณต่างๆนะครับเห็นไหมหมึกตีทนนานสีไม่หลุดลอกนะครับกันน้ำนี่กันน้ำมี10สีให้เลือกรายละเอียดนะครับก็อ่านปุ๊บชัดเจนก็จบลูกค้าก็แค่กดสั่งซื้อได้ง่ายๆเลยเพราะว่าผมกรอกรายละเอียดในชื่อสินค้าเนี่ยครบถ้วนแล้วนะครับที่เหลือลูกค้าก็ไปเขาเรียกว่าอะไรก็เขาก็ไปเลือกสีเองนะครับโอเคถัดมานะครับ SEO อีกอย่างหนึ่งที่ผมทำนะครับเปิด TikTok แป๊บSEO อีกอย่างที่ผมทำเดี๋ยวเราไปดูครับอันนี้คือสำคัญมากนะโอเคสมมุติว่าตรงนี้นะครับหน้าโปรไฟล์ใช่ไหมเนี่ยเวลาลูกค้าเขาค้นหาคีย์เวิร์ดคำพวกเนี้ยครับเขาจะไม่ได้ซื้อผ่านคลิปวิดีโอในหน้า TikTok นะแบบในหน้า TikTok เอ้าเนี่ยในหน้า TikTok แบบเนี้ยเขาจะไม่กดสั่งซื้อตรงนี้ครับเขาจะมาค้นหาตรงนี้ค้นหาตรงช็อปนะครับเห็นไหมเนี่ยแล้วเขาก็พิมพ์ไปเลยครับสมมติว่าเขาไปเจอรีวิวมาแล้วเขาหาไม่เจอแล้วเขาอาจจะแบบเอ้ยปากกาเขียนยางดิอุ้ยเนี่ยเขาก็จะมาค้นหาในนี้ครับผมนี่
พอเขาค้นหาในนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะสั่งซื้อนะครับผ่านตรงนี้เลยเห็นไหมครับว่าแต่ละร้านเนี่ยก็ขายแค่10กว่าบาทนะแต่ผมขาย65ขายได้นะครับเนี่ยประมาณนี้ครับพอเขาเจอร้านเราเจอรีวิวเจอคลิปวิดีโอต่างๆนะครับเขาก็จะสั่งซื้อตรงนี้ทันทีเลยนะครับผมนี่ง่ายๆนะโอเคถัดมาครับถัดมาต่อมาเนี่ย SEO อีกอย่างหนึ่งที่ผมจะแนะนำให้ทำเนี่ยก็คือตรง hashtag นะครับผมตรง hashtag ตรงนี้ให้เรามาที่หน้าแรกตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่มุมขวานะครับปึ๊บแล้วก็พิมพ์เข้าไปว่าปากกาเขียนยางแบบนี้เห็นไหมเนี่ยทุกคนสังเกตดูสิว่าทำไมผมใส่ hashtag ปากกาเขียนยางนะครับนี่อันนี้คลิปผมอันนี้ก็คลิปผมนะครับเห็นไหมหมูจุ่มอันนี้ไม่ใช่เนี่ยนี่ร้านคนอื่นอันเนี้ยคลิปผมเห็นไหมครับพอคลิปวิดีโอเราติดอยู่อันดับแรกๆแบบเนี้ยลูกค้าเขาก็มีโอกาสมาซื้อนะครับผมเนี่ยเต็มเลยนะครับคนรีวิวนะครับบางคนเนี่ยเห็นไหมคลิปผมก็ติดอันดับอยู่ถ้ามีคนมาซื้อเนี่ยคลิปผมก็ติดอันดับถ้ามีนายหน้าทำคลิปให้เราอีกเนี่ยสบายเลยอ่ะต่อไปสมมติว่าเราจะตั้งชื่อสินค้าของเรานะครับ3คำเนี่ยให้เราพิมพ์คีย์เวิร์ดชื่อสินค้าเราก่อนสมมติว่าเราอาจจะเป็นพัดลมห้อยคอก็ได้เป็นไฟ LED ก็ได้นะครับพิมพ์ตรงนี้เสร็จนะตรงช่องค้นหานะครับเนาะแล้วเราก็เลื่อนขวาสุดครับให้ไปเจอจนเจอคำว่า hashtag นะครับ hashtag ตรงนี้เนี่ยเราสามารถนำไปทำเป็น SEO ชื่อสินค้าของเราได้ครับยกตัวอย่างเช่นปากกาเขียนยางเห็นไหมครับว่าคนเข้าชม 1.6 ครั้งแสดงว่ามีคนเนี่ยคลิก hashtag ตัวเนี้ย 1.6 ล้านครั้งนะครับแสดงว่า 1.6 ล้านครั้งเนี่ยอาจจะแค่ 10-20% ที่สั่งซื้อสมมุติว่า 10% สั่งซื้อก็คือ 100,000 คนถ้าเขาค้นหาคำนี้นะครับคลิก hashtag คำนี้เนี่ยเขาก็จะมีโอกาสไปเจอสินค้าของเราไงเพราะว่าเราใช้คีย์เวิร์ดคำเดียวกันถูกต้องไหมครับ1ล้านคนเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอสินค้าเราชัวร์นะครับเพราะว่าผมใช้คำเป็นคำแรกเลยในชื่อสินค้าถัดมาปากกาเขียนยางรถยนต์เห็นไหมครับเข้าชม 400,000 ครั้งนี่ดูเลยครับปากกาเขียนยางรถยนต์ชัดเจนไหมตรงเป๊ะนะครับผมก็จะเลือกแต่ hashtag ที่มียอดการเข้าชมเยอะๆเพราะว่ายอดการเข้าชมเยอะแสดงว่ามีโอกาสค้นหาสินค้าเราเจอไงนะครับโอเคนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมใช้ปากกาแต้มสีรถปะนี่แล้วก็เลือก hashtag นะครับปากกาแต้มสีรถเข้าชม 3.8 ล้านครั้งเห็นไหมครับตรงนี้ผมก็ใส่ปากกาแต้มสีรถนะครับ3คำแรกของชื่อสินค้าเราควรตั้งแบบนี้ครับอันดับ1เนี่ยให้อิงตาม hashtag ใน TikTok ก่อนเพราะว่ามันเป็นแพลตฟอร์ม TikTok เนาะแล้วก็คนเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเสิร์ชใน TikTok ไงแต่ว่าคีย์เวิร์ด SEO ข้างนอกนะครับหมายถึงพวก Uber Suggest อะไรพวกเนี้ยอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะทำ Uber Suggest ให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวทำ Uber Suggest ให้ดูเลยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆละทำไมถึง Uber Suggest นะครับเพราะว่าผมใช้มานานแล้วก็ดูง่ายนะครับดูง่ายคนไทยใช้สะดวกแต่ว่าใช้ฟรีได้แค่คีย์เวิร์ดวันละ3ครั้งนะสำหรับสายฟรีนะครับแต่สำหรับสายจ่ายตังก็นะครับตลอดเดือนอย่าเขียนอย่าโอเค search เอาโอเคนะครับดูครับปากกาเขียนยางนะครับ
search volume 590นะครับ SEO difficult 52เพจนะครับไอ้พวกนี้ไม่ต้องสนใจครับมันเป็นพวกเพจแอดแล้วก็ cost per click นะครับให้ดูแค่ search volume ครับแล้วด้านล่างเนี่ยมันจะมี keyword idea ต่อมาเนี่ยปากกาเขียนยางสีขาวเนี่ย search volume 100คนต่อเดือนนะครับซึ่งการเสิร์ชตรงนี้เนี่ยเขาอ้างอิงมาจากการค้นหาใน Google นะครับเก็ตไหมหมายถึงว่าไอ้ปากกาเนี่ยไอ้คำว่าเนี่ยปากกาเขียนยางเนี่ยคนเขาจะเสิร์ชใน Google เนี่ยต่อเดือนนะครับ590คนเดือนหน้าอาจจะเยอะขึ้นอาจจะลดลงแล้วแต่เดือนนะครับแต่อันนี้อ้างอิงแค่1เดือนนะครับผมไม่ใช่1ปีไม่ใช่รวมทั้งหมดนะครับแต่ว่ารายเดือนสมมุตินะครับสมมุติว่าเนี่ยพิมพ์ไปแบบนี้นะครับแล้วสินค้าหรือว่าคลิปวิดีโอของเรานะครับอยู่อันดับต้นๆเนี่ยมีโอกาสขายได้ชัวร์ครับดูดิว่าแบบมีร้านผมใน Lazada อะไรอย่างงี้ป่ะโอ้โหไม่มีนะครับโอเคเนี่ยก็จะมีเต็มเลยเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้เห็นไหมมีคนทำนะครับมีคนทำใน TikTok เนี่ยติดใน Google ด้วยเห็นป่ะนะครับผมเห็นไหมถ้าเราทำ SEO อ้างอิงตาม Uber Suggest แบบนี้เนี่ยคนเขาต้องการซื้อสินค้า ชนิดนี้นะครับเนี่ยพอ search ใน Google เนี่ยเขาอาจจะคือ Google กับ YouTube มันเจ้าของเดียวกันนะเขาก็จะดันพวกวิดีโอใน YouTube ให้มันติดอันดับมากกว่าถ้าใครมีวิดีโอใน YouTube เนี่ยก็จะยิ่งปิดการขายได้ง่ายเลยครับแต่ใช่ว่าใน TikTok จะไม่ขึ้นนะเห็นปะขึ้นเลยนะครับเนี่ยแค่เนี้ยครับมันช่วยเพิ่มการเข้าถึงแล้วก็ช่วยเพิ่มยอดขายของเราได้นะครับแล้วก็มันยั่งยืนด้วยนะครับเพราะว่าคีย์เวิร์ดเหล่านี้เนี่ยมันจะอยู่กับสินค้าเราไปตลอดนะครับประมาณนี้นะการตั้งค่าคอมมิชชั่นให้นายหน้าเอาไปช่วยขายนะครับผมแนะนำว่าให้ตั้ง 12% ขึ้นอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวของผมเองที่ผมตั้งแบบนี้เพราะว่าเกณฑ์มาตรฐานของ TikTok เนี่ยเขาให้ตั้ง 10% ถูกต้องไหมถ้าตั้งต่ำกว่านั้นเนี่ยก็นายหน้าก็อาจจะไม่มาช่วยขายนะครับแต่ถ้าตั้งสูงกว่านั้นเนี่ยมันก็จะยิ่งดึงดูดนายหน้านะครับผมก็เลยแนะนำว่าตั้งประมาณ 12% ขึ้นนะครับเวลานายหน้าเห็นเฮ้ยร้านนี้ให้ 12% เยอะเฮ้ยร้านนี้ให้ 15% ให้ 14% ให้ 17% ให้ 18% ให้ 20% เยอะนะครับเยอะมันมีบางคนนะครับอัพราคาสินค้าไปแบบ200เท่านะครับแล้วก็เขาเนี่ยกะกำไรชิ้นละ100อยู่แล้วนะครับแต่เขาขายตั้งขายไป200แต่ว่านะครับเขาให้ค่าคอมมิชชั่นนายหน้าเนี่ย 50% ก็คือ100บาทนายหน้าคนไหนก็อยากทำถูกต้องไหมค่าคอมมิชชั่น 50% พอเอาไปติดตะกร้านะครับสินค้าตัวนี้แหละที่ผมเคยทำรีวิวไปเนี่ยยอดขายเดือนนั้นนะครับประมาณ 1,000 กว่าชิ้นคิดดูต้นทุนแค่11บาทนะครับให้ค่าคอมมิชชั่น 50% ตั้งขาย200บาทกำไรเขาเท่าไหร่ขายไป 1,000 ชิ้นนะครับคิดง่ายๆเลยคิดง่ายๆนะครับ 1,000 ชิ้นนะสมมุติเขาจะได้กำไรประมาณ80บาทนะครับคูณ 1,000 ชิ้นนะครับเดือนเดียวเนี่ยสินค้าตัวเนี้ยให้นายหน้าช่วยขายนะครับไม่ต้องทำอะไรแค่รอแพ็คส่งกำไร 80,000 บาท1เดือนสุดยอดไหมครับอันนี้คือแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะครับผมโอเคเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์นะรอมาหลายวันเลยอ๋อพี่โฟเมื่อวานผมมีเหตุฉุกเฉินนิดหน่อยครับไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปไหนแต่ว่าเป็นเรื่องในครอบครัวนะครับก็เป็นเหตุฉุกเฉินนิดหน่อยสภาพจิตใจไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยผมก็เลยต้องอยู่
ปอบนะครับไม่ทำคลิปไม่ทำรีวิวเลยหมายถึงใช้คลิปจีนไม่ครับผมแค่ทำ SEO แค่นี้เฉยๆครับแล้วก็มีลูกค้ามาสั่งซื้อจากตรงหน้าช็อปเองนะครับปวดหัวอย่าคิดเลยโอเคดอมส้มใช่ไหมแสดงว่าตอนลงตะกร้าสินค้าต้องเขียน description ให้คีย์ค้นหาใช่ไหมครับใน description ให้ใส่เป็น hashtag ครับตรง description ให้ใส่เป็น hashtag แต่ CoachList จะใส่ทั้ง description ที่ไม่ใส่ hashtag เนี่ยก็ใส่เป็นแบบ keyword สินค้าเลยก็ได้ซึ่งทำแบบนั้นเลยก็ได้นะแต่บางคนเขาก็ไม่ใส่นะครับไปเน้นที่ hashtag แทนก็ได้นะครับโค้ชรินสอนออนไลน์ขอบคุณครับในหน้าเขาจะมาเจอสินค้าเราได้ยังไงโอเคเดี๋ยวผมทำให้ดูก็สมมติว่าเราเปิดแผนอะไรเรียบร้อยนะก็ไม่สอนเปิดแล้วนะเพราะว่าเคยสอนไปแล้วนะครับสอนเปิดแผนนะต้องทำในคอมเท่านั้นนะครับก็สมมติว่าในหน้าเขาสั่งสินค้าเรามาสั่งสินค้าไอ้ปากกาเมื่อกี้ไปเนี่ยเขาอยากทำรีวิวนะครับหรือว่าเขามีสินค้าอยู่แล้วอยากรีวิวเขาก็เลยถ่ายคลิปไว้นะครับเขาก็ต้องมาค้นหาสินค้าไงแล้วชื่อสินค้าเราคืออะไรปากกาเขียนยางใช่ไหมครับซึ่งเนี่ยคู่แข่งของผมเนี่ยก็มีเพียบเลยนะครับส่วนใหญ่ร้านค้าที่ขายได้ยอดเยอะหมายถึงว่าคะแนนร้านค้า5ดาวนะครับแล้วก็จำหน่ายไปแล้วหมื่นกว่าชิ้นพันกว่าชิ้นเนี่ยเขาจะขึ้นอยู่ติดอันดับสูงๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะเหมือนผมก็ติดอันดับอยู่นะหรือว่าตกไปแล้วเพราะว่าร้านค้าโดนแบนบ่อยครับเห็นไหมครับเห็นไหมว่าเดี๋ยวจะสลับให้ดูแป๊บนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยเวลาเราจะหาสินค้าเนี่ยเราก็ต้องมาปากกาเขียนยางนะครับเพราะว่าเรามีสินค้าแล้วเรากำลังจะถ่ายรีวิวเนี่ยเราก็มาปากกาเขียนยางเห็นไหมครับพอค้นหาเนี่ยผมตั้งชื่อปากกาเขียนยางปากกาเขียนยางรถดักไว้แบบนี้เนี่ยยังไงเขาก็ต้องค้นหาเจอนะครับเนี่ยผมก็จะติดอยู่อันดับแบบล่างๆหน่อยนะครับเพราะว่ายอดขายไม่เยอะเห็นไหมพวกที่แบบคะแนนร้านค้า 4.5 คะแนนร้านค้าเยอะๆแล้วก็ขายไปเยอะๆแบบนี้เนี่ยมันจะแซงผมนะครับเนี่ยผมขายไปแล้ว87ก็เลยอยู่ด้านล่างนะแต่ว่าเห็นไหมจำหน่ายไปแล้วพันกว่าชิ้นเนี่ยผมก็ยังพอสู้ได้นะครับเห็นป่ะแทรกมาได้เนี่ยเนี่ยประมาณนี้ครับพอในหน้าเขาเจอเฮ้ยค่าคอมมิชชั่นเท่าไหร่วะไปดูดิค่าคอมมิชชั่น 12% เว้ยมีรีวิวมีอะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยจำหน่ายไปแล้ว109ชิ้นนะครับมีสต็อก 4,000 กว่าค่าคอมมิชชั่นเยอะกว่าร้านอื่นนะสมมติไปดูร้านอื่นดิดิสเครดิตร้านอื่นหน่อยหยอกๆนะครับสมมติร้านนี้ค่าคอมมิชชั่น 10% ได้1บาทเองเนี่ยมาขายของไอ้ร้านไอ้คุณตั้งนี่หน่อยสิเนี่ยไอ้ร้านไอ้หมอนี่ตั้งให้ตั้ง12นะครับเนี่ยให้ตั้ง7บาทนะครับ 12% เยอะกว่าเมื่อกี้เห็นไหมเป็นคุณจะเลือกขาย 10% หรือ12อ่ะก็12นะครับเพราะว่า 10% มันเป็นเบสอ่ะแต่ว่าเราก็ต้องบวกราคาไปดีๆนะครับตรงนี้นะครับ36คนที่รู้เนี่ยก็รู้ไปเท่านี้ก็พอนะ เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวผู้ซื้อเขารู้เขาก็จะเก่งแล้วก็ฉลาดนะครับจริงๆยุคนี้เนี่ยผู้ซื้อเขาเก่งแล้วก็ฉลาดกันเยอะครับเขาต้องแบบมั่นใจกับผู้คนที่รีวิวสินค้าจริงๆอ่ะที่แบบมีเสียงมีหน้าตามีพูดแบบคือถ้าเรายิ่งทำรีวิวสินค้าให้มันน่าเชื่อถือได้มากเท่าไหร่การปิดการขายของเรานะครับจะยิ่งง่ายรู้จักพี่โบ๊ทแพ็คเกอร์พี่ธัญบุรีอะไรสักอย่างเนี่ยพี่2คนนะครับพี่สองคนเนี่ยสังเกตดูนะครับว่าพี่โบ๊ทแพ็คเกอร์เนี่ยเขาจะรีวิวเฉพาะสินค้าที่เขาถนัดเลยถูกต้องไหมนั่นก็คืออะไรแก้วน้ำเก็บความเย็นอะเห็นไหมครับว่าทุกไซส์ทุกขนาดเนี่ยเขาบอกได้หมดดียังไงข้อเสียยังไงนะครับแ
แล้วทำไมเขาจะปิดการขายไม่ได้ก็เขารีวิวจริงขนาดนั้นนะครับเอาไปแช่กลางแดดให้ดูนะครับเทียบกับแก้วเยติธรรมดากับแก้วเยติอันนี้นะครับมันดีแตกต่างกันยังไงเอาไปแช่กลางแดดทำแลบให้เลย30นาทีอย่างเงี้ยแก้วอันนี้ยังมีน้ำแข็งอยู่อันนี้ละลายหมดแล้วเนี่ยครับคือมันเห็นแบบจริงๆอ่ะคือพยายามรีวิวให้มันแบบคือเรื่องจริงอ่ะให้เห็นกับตาเลยอย่างเงี้ยลูกค้าเดี๋ยวนี้พอเห็นแบบนี้นะครับตัดสินใจซื้อง่ายมากนะครับผมบอกเลยว่าซื้อของออนไลน์อ่ะจ่ายง่ายกว่าซื้อของแบบเดินในตลาดเดินในห้างอีกแว่น50บาทอย่างเงี้ยเรายังไม่ซื้อกันเลยนะครับสวยแค่ไหนเรายังไม่ซื้อกันเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าไม่มีรีวิวนะครับไม่มีคนรีวิวให้ว่าแบบใส่ไปกี่อาทิตย์แล้วหักไหมขามันยืดได้หรือเปล่าเลนมันกันอะไรได้บ้างเลนมันถนอมสายตาไหมเราไม่รู้เลยเราเห็นแต่ความสวยอ่ะแต่พอเรามาดูออนไลน์เรามาดูคอนเทนต์อ่ะเออแว่นตัวนี้เนี่ยไอตัวเขาเรียกว่าอะไรขาแว่นมันสามารถยืดออกไปได้อีกประมาณ5เซนนะถ้ายืดเกินกว่านี้ก็จะหักหุบเข้ามาได้นะครับแล้วก็ยืดหยุ่นขึ้นลงได้เลนเนี่ยก็กรองแสงจริงๆถ่ายให้ดูเลยเทียบกันเลยแว่น50บาทกับแว่นกรองแสง250บาทเนี่ยกรองแสงจริงๆเทียบพระอาทิตย์ให้ดูเลยแบบเนี้ยนะครับเป็นเราจะเลือกซื้ออะไรเราก็ยอมจ่ายแพงหน่อยเพื่อได้ของที่ดีกว่าถูกต้องไหมครับมันเป็นมนุษย์อยู่แล้วอ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นอิโมชันอ่ะของมนุษย์นะครับว่าเราคือเรายอมจ่ายอะไรที่มันแพงกว่าเพื่อให้ได้ของที่ดีกว่าอยู่แล้วอ่ะนะโค้ชรินต้องบอกเขาเรียกว่าอะไรต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ใน TikTok Seller นะครับบอกเขาเลยว่าพอดีเปลี่ยนเบอร์เขาเปลี่ยนให้ได้นะครับมีคนเปลี่ยนได้นะเคยมีคนเปลี่ยนได้ไม่แน่ใจว่าปัจจุบันเป็นยังไงนะเพราะว่าผมไม่เคยแจ้งเรื่องนี้ไปเหมือนกันผมมีคะแนนละเมิด5แล้วมีโอกาส TikTok จะปิดร้านไหมไม่มีครับไม่ขนาดนั้นถ้าเราไม่ใช่สินค้าร้ายแรงแบบว่าเซ็กทอยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่โดนหรอกนะครับผมโดนไป12คะแนนเนี่ยร้านเนี่ยยังโดนหัก12คะแนนอยู่เลยนะครับยังคาไว้อยู่ก็ไม่เป็นไรเขาไม่ยอมปิดหรอกนะครับเขาจะยอมปิดทำไมอ่ะเขาจะปิดร้านเราทำไมครับในเมื่อเขาได้ผลประโยชน์อ่ะคุณขายได้ร้านนึงเขาเอาไปแล้ว 70,000 7% น่ะเข้าแพลตฟอร์มอ่ะถูกต้องไหมครับเพราะงั้นโอกาสปิดร้านเนี่ยยากอยู่ยกเว้นมันร้ายแรงจริงๆอย่างเช่นไม่มีการเคลื่อนไหวเลยไม่มีแบบเปิด TikTok Seller เฉยๆอย่างเงี้ยเขาก็จะปิดได้นะครับไม่เข้าเลย30วัน60วันเงี้ยไม่ได้แบบแค่เปิดไว้ทำไมอะไรเขาก็ปิดนะครับให้โอกาสคนอื่นหรือว่าสินค้าร้ายแรงสินค้าแบบอันตรายเงี้ยก็ไม่เข้าเกณฑ์ก็ปิดนะครับไฟแช็กก่อให้เกิดแบบอุบัติเหตุระหว่างขนส่งนะครับขนส่งเขาก็โคกับ JNT อะไรเงี้ยคือเขาก็ต้องระงับตั้งแต่ต้นทางถูกต้องไหมถ้าแพลตฟอร์มปล่อยไปเนี่ยเดี๋ยวก็มีฟ้องร้องกันนะครับมันก็ประมาณเนี่ยครับสำหรับสินค้านะเริ่มทำในหน้าว่าช่องนี้เลยขอบคุณมากครับเพียงุนลงชื่อผู้เสียภาษีแล้วลงสำเร็จแล้วเหรอครับมันเหมือนจะลงเพิ่มได้นะเหมือนจะกรอกข้อมูลเพิ่มได้นะครับไปที่โอ้ยไม่รู้ว่าอันนี้มี Facebook ผมหรือเปล่านะเครื่องนี้แป๊บนะเดี๋ยวลองดูแป๊บนึงอะไรเนี่ยก็อนุมัติแล้วอะเข้า Facebook ในนี้ไม่ได้อะมันลงคลิปซ้ำครับโอเคเคสเดียวกันเลยค่ะทางนี้ยังไม่ได้เลยเหมือนกันแจ้งแล้วกลัวไม่ได้ตังค์
ฮะหมายถึงอะไรอ่ะหมายถึงอะไรครับทุกคนสี่ทุ่ม16แล้วโอเคแล้วก็อีกอย่างนะครับช่วงนี้ทำนายหน้าหาเงินออนไลน์เนี่ยพยายามกระจายไปที่แอปส้มกับแอปน้ำเงินด้วยนะเพราะว่าคือคลิปเราอ่ะที่เอาลง TikTok เนี่ยมันทำเงินจากที่อื่นได้ด้วยนะครับผมผมยังเข้าเฟซผมไม่ได้เลยอ่ะทำไงดีอ่ะผมไลฟ์ผิดเครื่องนะเอาเป็นว่าเดี๋ยว Reels รอบหน้าแล้วกันเนาะเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเรามาเรียนกันแล้วกันจริงๆผมมีสอนไปในคอร์สแล้วนะครับ Reels เนี่ยสอนสมัครแล้วก็สอนลงวิดีโอสอนเปิดอะไรหมดเลยนะใช่ไหมผมเหมือนผมจะมีสอนทั้ง2คอร์สเลยนะครับทั้งในหน้าสอนในหน้าแล้วก็ในคลาสอะไรอ่ะสร้างตัวตนใน TikTok อ่ะเดี๋ยวผมลองเปิดเนื้อหาดูแป๊บเฮ้ยทำไมผมอัปเดตเองแล้วผมลืมเองเนี่ยใช่เหมือนผมมีสอนสร้างใน Reels แล้วนะรอแป๊บนะครับรอแป๊บอันนี้สอน YouTube ปุ๊บโอเคอันนี้ใน YouTube สอน YouTube Short โหยูทูบผมสอนไป3 EP เลยใช่ผมสอนแล้วนะครับใน Reels เนี่ยในคอร์สเรียนเนี่ยผมสอนไปแล้วนะเห็นไหมเนี่ยสอนวิธีการเปิดนะครับแล้วก็การสร้างตัวตนนะเนี่ยรับเงินยังไงกรอกบัญชีเนี่ยสอนกรอกบัญชีข้อมูลธนาคารอะไรเงี้ยก็สอนแล้วนะโอเคอันนี้เป็นสอนทำเพจแล้วนะครับใช่ใน Reels นี่สอนกรอกข้อมูลไปละแต่ว่าไอ้กรอกข้อมูลผิดกรอกข้อมูลเพิ่มเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้สอนให้ทีหลังนะครับโอ้ยเข้าเฟซบุ๊กไม่ได้อ่ะผมมาจนถึงขั้นตอนสุดท้ายพอดีลายเซ็นไม่ตรงครับอันแรกเรากรอกชื่อเราแบบไหนเรากรอกชื่อเต็มแบบนั้นเลยครับตรงลายเซ็นนะผมดูจากคุณตั้งเปิดสร้างรายได้จากดาวได้แล้วโอ้โหเปิดสร้างรายได้จากดาวได้แล้วอ่ะไวจัดเลยสุดยอดครับโค้ชมอมสวัสดีครับฝากทำวิธีขอเปิดสินค้าให้เป็นสินค้าในหน้าให้ดูหน่อยครับว่าจะตั้งราคากี่เปอร์เซ็นต์ตรงไหนมีสอนแล้วนะโค้ชมอมผมฝากไปติดตาม YouTube ด้วยนี่เดี๋ยวบอกนะครับว่าวิดีโอไหนนี่เลยนะครับนี่นะครับวิดีโอนี้เลยนะครับขายของ TikTok Shop นะครับวิธีเปิดพันธมิตรให้นายหน้าช่วยขายแล้วก็วิธีลงสินค้านะครับตรงนี้มีรูปกี่อันก็สั่งมันจะมาโผล่ในสินค้าแล้วก็จ่ายเงินเนี่ยนะเงินถ่ายรีวิวสินค้าครับนี่นะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมานี่ครับหาครีเอเตอร์หรือว่าหาอินฟูเนี่ยให้เขามาช่วยขายสินค้าของเรานะอย่างแรกนะครับเรามาทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนเนาะตรงแผนเนี่ยก็ตรงนี้เนี่ยแผนร้านค้าสอนแล้วนะมาได้นะครับต้องช่องชื่อช่องเหมือน TikTok ผมเลยนะครับแล้วก็คลิปนี้เปิดรับในหน้ามาช่วยขาย TikTok Seller วิธีลงขายสินค้า
นะครับหน้าซื้อบือซื้อบือคนนี้เลยนะครับมาเลยมาเลยเดี๋ยวมีคลิปใหม่อีก2คลิปพรุ่งนี้น้องที่ตัดต่อบอกแล้วว่าพรุ่งนี้2คลิปนั้นเสร็จนะครับเดี๋ยวผมดูแป๊บว่าผมสอนอะไรลืมหมดละโอ้คือแบบทำเยอะนะครับจนแบบมันลืมอะว่าผมแบบทำคลิปใน YouTube สอนอะไรบ้างแต่ว่าสอนฟรีครับให้ดูฟรีทุกคนนั่นแหละYouTube ตัดต่ออ๋อนี่นี่นี่ก็จะสอนเป็นยอดขายหลักแสนนะครับก็วิธีการทำยังไงแล้วก็สินค้าขายดีบอกสินค้าติดเทรนด์นะครับเลือกสินค้ายังไงที่จะทำให้ขายง่ายแล้วก็ได้ค่าคอมสูงนะครับอันนี้อัปเดตให้ดูฟรีใน YouTube นะครับนักเรียนถ้าอยากดูเดี๋ยวก็จะลงให้ในคลาสเรียนให้อีกครับประมาณนี้ครับพี่โค้ชหม่อมไปดูได้เลยนะได้ครับผมครับโอเคบอกหน้าตาเดียวขอบคุณมากครับโอเค4:30ใครทำออนไลน์เต็มตัวแล้วบ้างครับคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะว่าทำออนไลน์เต็มตัวระยะเวลาไหนถึงเวลาไหนแล้วนะครับแล้วก็ทำอะไรกันมาบ้างนะครับเพื่อผมจะได้แนะนำแนวทางให้ได้นะครับซึ่งคือตอนผมเริ่มเนี่ยผมก็เหมือนทุกคนนั่นแหละผมจะบอกให้ว่าศูนย์นะครับคือทำแบบขายของแบบไม่ได้ทำบัญชีไม่ได้ทำบัญชีเลยขายของใน Facebook Shopee Lazada นะครับตอนนั้นขายแค่3ที่นะครับแล้วก็เริ่มไปเรียนเนี่ยแล้วก็ต่อยอดมา Affiliate นะครับ Affiliate ปุ๊บขายของยิงแอดเรื่อยๆยิงแอดอันดับแรกนะครับแต่ว่าทำมาตลอดยิงแอดเรื่อยๆจนมาสร้างตัวตนนี่แหละมาสร้างตัวตนต่อนะครับก็พอสร้างตัวตนปุ๊บก็ไม่ค่อยมีเวลาได้ทำอะไรมากขึ้นนะแต่ว่าเริ่มมาทำแอฟเฟลต์อย่างจริงจังนะครับแล้วก็ทำเกี่ยวกับพวกวิดีโอสั้นอะไรเงี้ยตอนช่วงนี้เนี่ยผมก็ทำแอฟเฟลต์ซะส่วนใหญ่นะครับหมายถึงในหน้า TikTok เนี่ยก็ทำ3ช่องนะแต่แค่ไอ้3ช่องเนี่ยคือผมไปทำแอปส้มกับแอปน้ำเงินด้วยนะครับก็หนักอยู่พอสมควรแต่ว่ารายได้มันก็คุ้มค่านะครับเพราะว่าทำครั้งหนึ่งเนี่ยหาเงินได้ทั้ง3แพลตฟอร์มนะครับได้ทั้งส้มน้ำเงินแล้วก็ TikTok นะครับผมแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยกำลังศึกษานะผมคิดว่าผมจะลงคอร์สของ Mission to the Moon กับ AI Marketing Expert นะครับของ2คนนี้ซึ่งผมดูเข้ามานานละแล้วก็เขาสอนทริคฟรีๆให้เยอะนะแต่ก็ยังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังสังเกตดูก่อนนะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยผมดูคลิปของฝรั่งที่เขาสอน make money by AI ทำเงินออนไลน์จากการใช้ AI มาเป็นเครื่องมือทำนะโหซึ่งช่องทางเยอะนะครับเอารูปของ Mid Journey ไปขายใน Adobe Stock อะไรพวกเนี้ยแล้วก็ทำนิทานนะครับทำหนังสือทำบล็อกนะครับใช้ ChatGPT ทำบล็อกแล้วก็เอาลิงก์ Affiliate ไปแปะอะไรเงี้ยโหเยอะมากซึ่งผมคิดว่าผมอยากเข้าไปทำตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมอยากมีดิจิตอลโปรดักต์เพิ่มหมายถึงว่าสินค้าแบรนด์ของตัวเองที่เป็นออนไลน์อ่ะที่ไม่ใช่จับต้องได้ทุกคนเก็ตป่ะสินค้าจับต้องได้ก็คือพวกครีมพวกอันนี้แพนเนอร์พวกเคสโทรศัพท์พวกอะไรที่จับต้องได้นะครับแต่ว่าดิจิตอลโปรดักต์ก็คือสินค้าที่อยู่ในออนไลน์อย่างเช่นอีบุ๊กคอร์สเรียนนะครับรายได้จากวิดีโอรีลส์ YouTube อะไรพวกนี้ด้วยนะครับมีอะไรอีกปรินต์ออนดีมานด์นะใช่ไหม POD นะครับก็ดังมากช่วงก่อนผมก็ลงเรียนด้วยแต่ว่าโอ้ยไม่ไปนะครับโห
ัวศิลปะเริ่มตกก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวไว้พอผมเริ่มศึกษาเยอะๆแล้วลงมือทำค่อยอันนี้นะโอเคพี่เมจังเต็มตัว3เดือนโอ้โห3เดือนถือว่าอย่างน้อยนะครับเพิ่งออกจากงานตอนนี้เริ่มจะติดลบแล้วเอ้าทำไมเริ่มจะติดลบล่ะแสดงว่าออกมาทั้งที่ไม่ได้มีแผนสำรองไว้ใช่ไหมครับหมายถึงว่าไม่มีเงินสำรองฉุกเฉินแล้วก็รายได้จากออนไลน์ไม่โคเวอร์ในรายจ่ายรายเดือนแน่นอนเพราะว่าผมก็เป็นเหมือนกันตอนผมออกมาเนี่ยตอนนั้นเงินเดือนประมาณ 25,000 นะครับแต่ขายของออนไลน์ได้แค่เดือนละ 20,000 แล้วก็ออกมาปุ๊บขายไม่ถึง 20,000 นะครับช่วงแรกๆขายไม่ถึง 20,000 แล้วก็มันคนมันแบบมันหมดทางอ่ะมันต้องดิ้นอ่ะมันต้องดิ้นรนนะครับตอนนั้นผมก็ดิ้นแบบสุดทางอ่ะทำเพิ่มเรียนเพิ่มอะไรเงี้ยอัดนอนเช้าตื่นดึกเอ้ยอะไรเขาเรียกว่าอะไรหลับเช้าเอ้ยไม่ใช่หลับเช้านอนดึกตื่นเช้านะครับเออทำแบบเนี้ยจนมีรายได้สัก 30,000 นี่แหละแล้วก็พอความรู้เยอะนะครับมาสร้างตัวตนปุ๊บก็รายได้ขึ้นมาแบบผมคิดว่าเรื่องจังหวะชีวิตนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะคือจังหวะชีวิตผมมาพอดีนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงระหว่างที่ผมทำงานหนักด้วยมันก็เลยพุ่งไปเรื่อยๆนะทุกคนก็ไม่ต้องซีเรียสครับเราทำตอนนี้เนี่ยอาจจะทำคิดว่าเราทำดีมากนะครับหรือว่าเราอาจจะแบบยังทำไม่ดีมากแต่ขอให้ทำไปทุกวันนะครับถ้าเราทำไปทุกวันแล้วเนี่ยจังหวะชีวิตเรามานะผมบอกเลยว่ามันจะว้าวแบบว้าวแบบไม่ทันตั้งตัวแล้วเราจะแบบเฮ้ยอันนี้เราทำได้เลยเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยคือไม่ใช่แค่เราอยู่เฉยๆแล้วนอนรอจังหวะชีวิตนะอันนั้นไม่ได้นะครับจังหวะชีวิตก็คือเราทำไประหว่างทางนะครับมีโอกาสจากผู้ใหญ่มีโอกาสจากคนอื่นนะครับมีโอกาสเจอคอนเนคชันเยอะขึ้นธุรกิจเยอะขึ้นนะครับความรู้เยอะขึ้นไปศึกษาไปเจอคนนั้นคนนี้เนี่ยนั่นแหละเขาเรียกว่าจังหวะชีวิตแล้วมันก็จะพลิกชีวิตเรานะครับก็ขอให้ดำเนินต่อไปนะครับอย่าเพิ่งหยุดนะครับถ้าหยุดแล้วเนี่ยมันอย่างน้อยระหว่างเราทำอะถึงเราไม่ได้แต่มันก็มีโอกาสได้ 50% ถูกต้องไหมเพราะว่าเราลงมือทำแต่ถ้าระหว่างทางเราไม่ลงมือทำเลยเราแค่รอโอกาส 0% เลยนะที่เราจะมีรายได้ถูกต้องไหมครับเพราะงั้นทุกอย่างเราต้องทำเรื่อยๆนะครับแล้วจังหวะชีวิตจะมาเองทำงานประจำอยู่ครับผมเลยเอาเวลาว่างมาทำออนไลน์โอ้โหสุดยอดครับพี่โฟตอนนั้นผมก็ทำงานประจำแล้วก็ทำงานออนไลน์ไปด้วยครับแต่ว่ามันจะเหนื่อยหน่อยนะครับพี่โฟเพราะว่าทำปุ๊บนะครับระหว่างงานเราก็จะแอบแบบเข้างานแล้วอะไรเงี้ยเวลาผมทำงานที่ออฟฟิศอะไรเงี้ยผมจะขึ้นแถบร้านผมอะไรเงี้ยมากเต็มเลยนะแล้วก็แบบเอางานของตัวเองให้พี่กราฟิกช่วยทำให้อะไรนิสัยไม่ดีมากครับตอนนั้นแบบพี่ทำรูปนี้ให้ผมหน่อยอะไรเงี้ยแบบสนิทกันนะครับก็มันผ่านมาแล้วเนาะแล้วก็เวลาเรากลับบ้านเนี่ยตอนเย็นนะครับกลับมาถึงปุ๊บต้องมาแพ็คของก็เอาไปส่งขนส่งอีกนะเมื่อก่อนมันไม่มีพิกอัพไงมันมีแต่ดรอปออฟนะผมต้องกลับมาแพ็คของแล้วก็เอาไอ้เปเปอร์แรงอะไอ้กล่องสีเหลืองๆเลยผมจำได้นะไอ้เปเปอร์แรงตอนนี้ยังอยู่นะครับเปเปอร์แรงผมเนี่ยก็พิมพ์ใบปะหน้านะครับพิมพ์ชื่อลูกค้าแล้วก็พิมพ์ชื่อร้านเราเนี่ยผมยังใช้ชื่อหมูจุ่มตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะก็เนี่ยแปะมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เนี่ยแหละแต่พอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจังหวะชีวิตนะครับเราจับจุดได้แป๊บเดียวพี่โฟทำมา4เดือนโอ้โหสุดยอดครับทำเต็มยังไม่ได้นะครับมีเหตุผลบางประการขอพึ่งใบบุญเรียนรู้จากช่องนี้ก่อนอ๋อได้เลยครับพี่มานีเงินเก็บเริ่มหมดค่ะใช่เลยค่ะทุกอย่างที่พูดใช่ถ้าเขาเรียกว่าอะไรไม่มีเงินสำรองฉุกเฉินนะยากหน่อยพี่เมย์ผมแนะนำว่ามันถึง
คือพี่เมย์รู้ตัวแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเงินมันใกล้หมดมันใกล้ร่อยหรอเราเขาเรียกว่าพลังกระเตื้องอ่ะมันจะมาพี่เมย์เขาเรียกว่าสมมติว่าพี่เมย์ทำในหน้านะครับตอนนั้นผมยิงแอดนะผมก็โอ้โหไปไล่เรียนไปไล่ถามรุ่นพี่ที่ยิงเฮ้ยเขาขายได้เยอะจังตอนนั้นรุ่นพี่เขาขายวันละ30-40ออเดอร์สำหรับผมตอนนั้นเยอะนะผมขายได้แค่วันละกล่อง2กล่องเนี่ยผมก็แบบเฮ้ยทำไงดีอะไรผมก็ไปถามเขาบอกลองทำแบบนี้ลองทำแบบนี้อะไรเงี้ยคือจริงๆเราอย่าเขาเรียกว่าอะไรอย่าอีโก้ตัวเองเลยครับถ้าอันไหนเราไม่รู้จริงๆอ่ะกล้าถามคนที่เขาเก่งแล้วก็มีประสบการณ์เลยดีกว่าถ้าเราแบบรู้จักสนิทอะไรเงี้ยเพราะว่าถามแล้วอ่ะคือคนพวกเนี้ยเขาบอกอยู่แล้วนะครับยังไงเขาก็บอกนะครับมันไม่มีอะไรต้องกักอ่ะเพราะว่าเขาผ่านมาก่อนพี่เขาบอกเทคนิคมาผมก็เริ่มขาย10กล่องนะครับจาก10ไป20ไป30นะครับแล้วก็ไป60กับ80นะครับตอนนั้นก็พุ่งกระฉูดเลยนะครับพุ่งไปเรื่อยๆเลยนะก็คือตอนนั้นมันเทียบกันไม่ได้เนาะช่วงเวลาของเราตอนนั้นผมก็แย่มากนะครับตกงานอะไรเงี้ยดาวด้วยเป็นเหมือนเป็นโรคซึมเศร้าด้วยแล้วก็แต่ว่ามันดิ้นรนอะสุดชีวิตแล้วนะครับตอนนั้นมันก็เราทำได้นะครับผมก็พยายามทำต่อไปทำให้หนักขึ้นปรับปรุงพัฒนาครับเดี๋ยวแป๊บเดียวนะครับมาแน่นอนการอนุญาตให้สิทธิ์โฆษณาดีหรือไม่ดีก็มันอยู่ที่ดุลพินิจของเราครับเราถ้าเรากดเปิดเนี่ยคนอื่นจะสามารถคนที่ยิงแอดอะโฆษณามันจะมาโผล่หน้าคลิปเราครับคือแบบเลื่อนเจอคลิปเราใช่ไหมแต่โฆษณามันจะมาขั้นประมาณนี้เหมือน YouTube อะเคยเปิด YouTube แล้วมีโฆษณาไหมประมาณนั่นแหละคนที่แบบเป็นเอาโฆษณามาลงของมันก็จะมาวางไว้ที่หน้าคลิปเราแต่ว่าผมก็เปิดไว้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าเขาอนุญาตให้ขนาดเนี้ยอนาคตมันต้องทำรายได้จากยอดวิวหรือว่ายอดเข้าชมคลิปวิดีโอเราได้นะครับพอทำได้แล้วเนี่ยเราก็จะได้รับเงินจากตรงนี้ตอนนี้เริ่มทำ Affiliate กับสีฟ้าได้มา200บวกโอ้โหงั้นก็แสดงว่ามันเริ่มต้นมาได้แล้วไงคือถ้าเริ่มต้นแล้วเรามียอดเนี่ยอย่าเพิ่งไปซีเรียสกับยอดเล็กยอดน้อยครับให้ซีเรียสกับว่าเขาเรียกให้ซีเรียสป่ะให้ภูมิใจที่ว่าเราทำได้เพราะว่าบางคนทำไม่ได้นะครับยอด200เนี่ยไม่มีทางผมบอกเลยมือใหม่เนี่ยหลายวันนะครับกว่าจะทำได้สวัสดีค่ะวันอาทิตย์คนลงเวลาไหนผมแนะนำให้ลงทุกวันนะถ้าจะขายของก็ลงช่วงเย็นหมดเลยครับที่ผมไลฟ์ก่อนนะครับที่ผมพูดไปก็คือช่วงเวลาที่คนไทยช้อปปิ้งมากที่สุดเนี่ยคือช่วงเวลา4ทุ่มนะครับตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปเนี่ยก็อัพคลิปนะครับ2ทุ่มเนี่ยเริ่มมีการซื้อขายที่มากนะครับแต่ว่าช่วง4ทุ่มเนี่ยการไลฟ์การช้อปปิ้งในอีคอมเมิร์ซนะครับจะมียอดซื้อขายที่มากที่สุดนะครับเรื่องบ้านๆคือเราขอสอบถามได้ไหมคะคุณตั้งเก่งมากอายุเท่าไหร่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยโอ้โหยังครับผมยังไม่เก่งนะครับผมแค่อาจจะมีทักษะที่รู้เยอะกว่าทุกคนไปนิดนึงแล้วกันนะผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นครับแล้วก็ยังไม่ได้ประสบความสำเร็จด้วยผมเพิ่งอายุ28นะครับโอ้โหใกล้จะ30แล้วนะครับตอนนั้นเพิ่งอายุ28ไปเมื่อวันที่10ที่ผ่านมานะครับอายุ28ปีบริบูรณ์วันที่10ที่ผ่านมาแล้วก็ยังไม่ประสบความสำเร็จครับคือจริงๆในเป้าหมายชีวิตผมอ่ะมันก็อาจจะประสบความสำเร็จแล้วแหละในเรื่องการเงินนะเพราะว่าผมตั้งเป้าการเงินไว้แค่6หลักนะครับก็คือ 100,000 บาทเนี่ยผมสามารถคือผมไม่มีโชคดีอย่างนึงผมไม่มีหนี้นะครับผมจากศูนย์เลยไม่มีหนี้ของตัวเองไม่มีหนี้ติดตัวนะครับก็ทำขึ้นมามันก็จะเป็นรายได้แบบเพียวๆนะครับบ้านก็มีรถมีใช้นะครับมีแมวให้เลี้ยงอะไรเงี้ยมันก็คือความสุขแล้วแต่ว่าผมอะตั้งเป้าไว้กับตัวเองเมื่อปี2ปีที่แล้ว
ปีที่แล้วครับว่าผมอยากมีรายได้100,000 บาทเพราะว่าค่ากินเนี่ยอาจจะ30,000นะครับแล้วก็อาจจะช้อปปิ้งอีกสัก4-5,000นะครับอาจจะเก็บเงินไปเที่ยวอะไรเงี้ยตอนนั้นยังไม่ได้ทำบัญชีจริงจังนะแต่พอผมนั่นแหละจังหวะชีวิตมาผมรายได้เกิน100,000 บาทครับตอนนั้นรายได้เกินละผมก็เลยยิ่งรู้สึกดีไปมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเงินลงทุนเยอะขึ้นไงตอนนั้นอยากเหลือเงินลงทุนต่อเดือนเนี่ยสักประมาณ30,000-40,000อาจจะไปทำอสังหาเอาไปลงทุนคริปโตหุ้นกองทุนอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็ตอนนี้ผมก็ได้ทำไปหมดแล้วนะครับซึ่งมันก็กลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรความท้าทายนะครับความกระหายใหม่ไปแล้วนะแต่ความประสบความสำเร็จขั้นแรกดีกว่าผมว่าขั้นแรกนะก็ทำได้แล้วครับตอนนั้นก็รู้สึกว่าภูมิใจมากแล้วก็เฮ้ยจริงๆมันไม่ได้ยากตอนนั้นผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมจริงๆเงิน6 หลักต่อเดือนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนที่เราทำตอนเงินเดือนแบบหลักหมื่นใช่ไหมครับหมื่นต้น18,000ฮะเงินเดือนแรกผมแค่12,000นะครับแล้วก็มา20,000ปุ๊บ18,000ปุ๊บไปเป็นไกด์นะครับวันละประมาณ 3-4,000 แต่ไกด์ได้ไม่กี่อาทิตย์อ่ะ2 อาทิตย์3อาทิตย์ก็โควิดปุ๊บไปเงินเดือน 30,000 นะครับไปเงินเดือน 30,000 แล้วก็โควิดแล้วก็ลดลงมาอีกโดนไล่ออกยกทีมนะครับยกบริษัทเพราะว่าทำบริษัทสีเทาไงจะโดนจับนะครับเงินเดือนเยอะนะครับแล้วก็เนี่ยแหละพอมันได้รายได้6หลักปุ๊บตอนนั้นผมรู้สึกว่าหูยภูมิใจมากเลยเราก็ทำได้นี่หว่าแต่พอผ่านไปสักระยะเราไปเจอมันคือเขาเรียกว่าช่วงจังหวะชีวิตแหละพอเราเก่งขึ้นมีอะไรเยอะขึ้นเนี่ยโอกาสมันแบบเขาเรียกว่ามันมรสุมมากเลยครับเราแบบทั้งเพื่อนทั้งคนที่อยากทำงานด้วยทั้งเหมืองแร่ที่เข้ามาเงี้ยเหมืองแร่เนี่ยรายได้กับที่ผมเป็นอยู่ตอนนี้นี่เขาเรียกว่าคนละเท่าเลยอ่ะเติมเลข0ไปอีก2 ตัวได้เลยนะครับถ้างานสำเร็จนะแต่ก็ยังไม่สำเร็จนะครับนั่นแหละก็ประมาณนั้นผมรู้สึกว่าพอเราถึงรายได้ระดับนึงอ่ะมันจะไม่เยอะคือคนที่ใช้รายได้หลักพันเนี่ยก็จะดูรายได้หลักหมื่นว่าเขาเก่งเขารวยนะครับพอรายได้หลักหมื่นเห็นคนหลักแสนก็โหขนาดนี้เลยเหรอพอเราอยู่รายได้หลักแสนแล้วเนี่ยมันก็จะแบบโหหลักล้านแม่งโหดหลัก10 ล้านโหดว่ะเราทำยังไงเราถึงจะได้เงี้ยมันจะมีความกระตือรือร้นมีไฟไปเรื่อยๆครับผมว่าตามสเต็ปนะแต่การใช้จ่ายของผมเนี่ยยังมัธยัสถ์มากนะเพราะว่าผมศึกษาเรื่องการเงินจากหนังสือนะครับแล้วก็จากพี่โค้ชหนุ่ม The Money Coach ครับไปดูได้นะครับอาจารย์การเงินของผมแรกๆเลยซึ่งผมไม่ได้ลงเรียนคอร์สของแกหรอกแต่ว่าผมเขาเรียกว่าอะไรผมอ่านหนังสือแกนี่มีเลยเนี่ยวิ้งนะครับ52 สัปดาห์นี่52 สัปดาห์52ทรัพย์สินนะครับวิงส์แล้วก็มีอะไรอีกอ่ะมีพ่อรวยสอนลูกนะครับจิตวิทยาว่าด้วยเงินเนี่ยก็โค้ชหนุ่มแกแปลหมดเลยอ่ะนะครับส่วนใหญ่ผมอ่านหนังสือการเงินของแกเยอะมากแล้วก็นี่ผมให้ดูเพลย์ลิสต์นี่เลยที่ผมดูแป๊บนึงเรียกว่าอะไรอ่ะการจัดการการเงินส่วนบุคคลป่ะมันจะมีเพลย์ลิสต์เก่ามากของโค้ชหนุ่มนี่เลยนี่เปิดมายังเจอที่ผมดูไว้อยู่เลยนะครับนี่เนี่ย The Money Coach นะครับผมดูตั้งแต่นั่นแหละ2 ปีที่แล้วละเนี่ย1 ชั่วโมงเนี่ยดูหมดนะครับแล้วผมก็ทำตามโค้ชหนุ่มจริงๆนะแล้วก็ปัจจุบันนี้สถานะการเงินผมรู้สึกว่าน่าจะอยู่ในระดับโอเคเลยแหละปานกลางเลยแหละรู้สึกว่าเขาเรียกว่าความมั่งคั่งอะปานกลางปานกลางนะเพราะว่าผมก็กินน้อยนะครับกินดีแค่อาทิตย์ละ1 ครั้งกินดีหมายถึงว่าไปกินซูชินะครับอาหารญี่ปุ่นเนี่ยไปก
ินเบียร์กับเพื่อนนะอันนี้แบบหมายถึงว่าออกไปสังคมนะไปเจอมาดีเพื่อนที่ทำอสังหานะครับเพื่อนที่ทำธุรกิจเนี่ยก็ไปเจอนะครับมันก็ได้อันนี้แหละก็ไปประมาณเนี่ยครับแล้วก็ช้อปปิ้งเงินช้อปปิ้งต่อเดือนเนี่ยเราผมก็จะตั้งเกณฑ์ของตัวเองไว้อยู่แล้วนะเพราะว่าดูจากโค้ชหนุ่มนี่แหละแล้วก็แบ่งสัดส่วนไปนะครับเงินลงทุนนะครับเงินออมนะครับเงินออมผมเนี่ยผมบอกในไลฟ์นี้แล้วกันผมจะมีอยู่ประมาณ 4-5 ส่วนครับมีเงินลงทุนใช่ไหมอันดับแรกเงินลงทุนเนี่ยผมจะเอารายได้ต่อเดือนของผม 20% มาใส่ในเงินลงทุนแล้วก็เงินออม 10% ต่อเดือนนะครับอันนี้เงินออมแล้วก็อันที่3เป็นหาความรู้นะครับประมาณ 15% หาความรู้พัฒนาตัวเองเงินจะอยู่ในนี้อีกแล้วก็เงินท่องเที่ยว 10% แล้วก็ไอ้เข้าสังคม 5% ก็คือเงินที่แบบออกไปเจอเพื่อนนะครับออกไปเจอคนที่เราต้องไปคุยงานด้วยอะไรเงี้ยต้องซื้อกาแฟซื้อชาอะไรเงี้ย 5% แล้วก็อีก 5% เป็นเงินถลุงก็คือเอาไว้ช้อปปิ้งซื้อกระเป๋าซื้อเสื้อใหม่อะไรเงี้ยที่มาซื้อความสุขเราเพราะว่าเราจะแบบเก็บอย่างเดียวเนี่ยมันมนุษย์เรามันทำแบบนั้นไม่ได้นะคือเราต้องใช้ชีวิตด้วยหาเงินด้วยนะครับก็ผมจะแบ่งประมาณนี้เงินลงทุนเนี่ยผมจะมีเงินก้อนใหญ่นะครับก็รอจังหวะเอาไปลงทุนกับสิ่งใหญ่ๆนะครับซึ่งก็เอาไปลงกับแร่เยอะแล้วนะครับ 6-7 หลักนะครับกับแร่เนี่ยแล้วก็มีเงินออมเงินออมนี้ผมก็จะเขาเรียกว่าอะไรผมจะเอาไปลงในทองครับบอกตรงๆเลยอันนี้ไม่ได้ชวนลงทุนนะแต่สำหรับผมไงผมไม่รู้ว่าคือถ้าผมถือเงินออมไว้อะอยู่ในธนาคารมันดอกเบี้ย 0.5 0.25 อย่างมากก็ 2.25 2.5 ไอ้ 0.5 ใช่ไหมผมก็เอาไปใส่ในทองดีกว่านะครับก็เดือนนึงเนี่ยผมก็จะประมาณออมทองได้ประมาณบาทนึงอะไรเงี้ยผมก็จะซื้อทองเก็บไว้แล้วก็เอาใส่ในตู้เซฟแม่นะครับทุกคนไม่มีใครรู้ที่อยู่บ้านผมใช่ไหมเอาใส่ในตู้เซฟแม่นะครับเพราะว่าแม่ก็จะเอาอะไรเงี้ยเก็บไว้ในนั้นก็ประมาณนี้ครับเงินออมผมจะไม่มีติดตัวเลยนะครับส่วนเงินลงทุนนี้ก็จะมีแบ่งไปแล้วก็ลงทุนในคริปโตครับสินทรัพย์ดิจิตอลก็คือลงซื้อแบบเขาเรียกว่าการเทรดนะแบบซื้อต่ำแล้วก็รอจังหวะซื้อไม่ครับทุกเดือนนะครับกำหนดเวลาเลยทุกวันที่15เนี่ยผมจะเขาเรียกว่าการ DCA นะครับ Dollar Cost Average นะครับก็คือการออมแบบทุกเดือนก็ผมจะออมคริปโตเนี่ยเดือนละ 5,000 บาททุกเดือนนะครับแล้วก็จะมีกองทุนของ S&P 500นะครับก็คือ500หุ้นแรกของหุ้นอเมริกาที่เป็นหุ้นดีที่สุด500อันนี้ผมก็จะลงเดือนละ 5,000 เหมือนกันแล้วก็จะมีอีกอันนึงของเซตนะครับผมสมัครของสบายโตไว้เป็นหุ้นนะครับก็ไม่บอกแล้วกันว่าหุ้นตัวไหนเพราะว่ามันเป็นหุ้นไทยอะเนาะก็ไม่บอกนะครับก็ประมาณนี้ก็ DCA ทุกเดือนเหมือนออมเงินอะแต่ว่าออมเงินในพวกนี้มันเขาเรียกว่ามันชนะเงินเฟ้อแล้วกันนะครับดอกเบี้ยที่เราได้ปันผลที่เราได้มันชนะเงินเฟ้อผมก็เลยเลือกออมในสินทรัพย์พวกนี้ดีกว่านะครับประมาณนี้ไม่มีอะไรละมีอะไรก็แล้วก็ที่เหลือเงินลงทุนก็ไปลงทุนในธุรกิจนะครับก็มีทำกับพี่สาวด้วยคนหนึ่งนะครับแบรนด์เสื้อผ้าแล้วก็มีโปรเจกต์ของตัวเองนะครับแบรนด์น้ำเนี่ยยังคิดไม่ได้เหมือนกันอยากจะทำอะไรนะครับทำครีมเนี่ยผมขายไม่ถนัดเลยนะครับก็ไม่ใช่ก็น่าจะไม่ใช่ ครับตอนแรกคิดไว้ว่าจะทำแบบเป็นพวกเหมือนแบรนด์อะไรเงี้ยที่แบบกินแล้วแบบสำหรับคนทำงานเฟชอะไรเงี้ยแต่ก็คิดไปคิดมามันต้องเข้าออยอีกอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับการกินเนี่ยมันต้องออยไงแบบยาแก้แฮงอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์กันหน่อยสวัสดีครับความคิดยอดมาเลยโอ้ขอบคุณมากครับพี่อยากขอบคุณคลิปน้องที่ทำไว้ค่ะช่วยให้พี่หาสินค้าใน TikTok เสร็จเลยจ้ะโอ้ขอไม่เป็นไรครับพี่เก๋ยินดีมากครับยินดีมาก
พี่ค่าถ้าเราทำคลิปวิดีโอแบบไม่ใส่หน้าไม่เห็นหน้าเราเหรอทำง่ายๆแล้วมีคนซื้อสินค้าคลิปต่อไปจะขึ้นฟีดไหมคะก็อันนี้การันตีไม่ได้นะแล้วแต่คอนเทนต์ครับก็ถ้าคลิปวิดีโอแบบนั้นมีคนซื้อเนี่ยให้เราทำแนวนั้นไปอีกนะครับเหมือนได้ฟังแผนชีวิตไปด้วยอ๋อใช่ครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ผมเนี่ยจากโค้ชหนุ่มนี่แหละผมฟังแกแล้วก็ฟังคนอื่นเนี่ยมันก็เลยแบบชอบลงทุนอะไรด้วยจริงๆผมอยากทำบริษัทสตาร์ทอัพมากเลยอยากทำแอปอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าอนาคตถ้ามีรายได้ที่มันโคเวอร์ทุกอย่างแล้วก็มีพนักงานที่คอยดูแลอะไรแล้วอะไรเงี้ยผมแค่มาไลฟ์แค่มาทำคอนเทนต์ผลิตอะไรง่ายๆนะครับผมก็ว่าผมจะไปทำสตาร์ทอัพเหมือนกันนี่คือเป้าหมายเลยคืออยากมีบริษัทที่อย่างมีแอปของตัวเองอะทุกคนเก็ตไหมจริงๆผมมีในหัวแล้วว่าผมจะทำอะไรนะครับแต่ว่าบอกไม่ได้นะไอเดียใครไอเดียมันนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีใครทำด้วยนะครับมีเพื่อนผมเคยทำไปก็แอบคล้ายๆกันแบบนิดนึงนะครับมีส่วนนิดนึงก็อาจจะมาเชื่อมกันได้ครับแต่ว่าก็นั่นแหละอยากมีแอปของตัวเองรออะไรเข้าที่ก่อนผมต้องทำแน่นอนเพราะว่าพวกนี้มันใช้ระยะเวลานะครับมันการลงทุนเนี่ยมันต้องใช้เวลาระยะยาวนะครับเรามองแค่วันสองวันเดือนสองเดือนไม่ได้นะพี่คิดว่าอะไรเป็นจุดแข็งที่ทำ TikTok ให้โตไวโอ้อย่างเดียวเลยครับ Content is king ครับ Content เราดีเนี่ย TikTok โตไวแน่นอนครับเห็นบอกลงคลิปจีนนานๆจะโดนปิดตะกร้าพี่ยังลงคลิปจีนอยู่ไหมผมยังลงได้ปกติแล้วครับช่องผมแล้วก็ได้รับค่าคอมปกติเลยถอนเงินไปแล้ว2ช่องนะถอนไปประมาณ 4,000 กว่าบาทนะครับแล้วก็ที่โดนปิดเนี่ยส่วนใหญ่ผมเคยทำคลิปแจ้งไว้แล้วนะครับคือเอาคลิปของตัวเองอ่ะไปลงในช่องของตัวเองที่อยู่ในมือถือเครื่องเดียวกันนั้นน่ะเสี่ยงโดนปิดนะครับเพราะว่ามีคนโดนไปแล้วคิดว่าอะไรเป็นจุดแข็งที่จะทำ TikTokอ๋อจุดแข็งที่อ๋อผมรู้สึกว่าสร้างตัวตนให้คนจดจำครับคือจริงๆอ่ะผมมีแค่อยากทำ YouTube ไม่ได้อยากทำ TikTok แค่อยากแบบอยากเอาวิชาที่มีในออนไลน์เนี่ยลงใน YouTube ตอนแรกอ่ะแต่ว่าตอนนั้น TikTok มันทำง่ายไงมันแค่ตั้งกล้องเนี่ยแล้วก็ถ่ายผมก็ลองถ่ายเล่นๆดูนะครับแล้วก็ช็อตกำลังมาก็เลยทำช็อตด้วยอะไรเงี้ยแต่ TikTok มันดันมาปังกว่าแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรเลยตอนแรกแค่อยากทำ YouTube แล้วก็อยากแชร์คอนเทนต์เฉยๆนะครับให้ TikTok โตไวขึ้นพี่ว่าอะไรเป็นจุดแข็งที่ทำให้ TikTok หมายถึงแอปเขาเองเหรอหรือว่าหมายถึงในความคิดเห็นส่วนตัวผมว่า TikTok เนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นนะครับที่มาอันดับแรกอะของคนอื่นนะมาก่อน Reels มาก่อน Short นะครับซึ่งเขาดึงลูกค้าเข้ามาในแพลตฟอร์มเขาได้แล้วก็จุดแข็งเนี่ยคือ Affiliate ของเขาอะแค่คนทำคลิปแล้วก็เอาลิงก์อะมาติดนะครับไม่รู้ว่าเขามีระบบวิธีการยังไงนะไอ้จังเจ๋อหมิงจังเขาชื่ออะไรจังยี่หมิงหรือจังเจ๋อหมิงอะไรเนี่ยแหละเจ้าของ ByteDance เนี่ยเก่งมากนะครับก็คือผมว่าโปรแกรม Affiliate ที่ช่วยคนหาเงินได้เนี่ยมันก็เลยเป็นจุดแข็งนะผู้ขายสะดวกขึ้นมีนายหน้าช่วยขายนายหน้าก็สะดวกยินดีมากขึ้นเพราะว่าได้เงินแบบไม่ต้องสต็อกของอะไรเงี้ยแล้วก็มันไม่ต้องแปะลิงก์แบบ Shopee Lazada เก็ตป่ะ Shopee Lazada มันต้องไปแปะตาม YouTube Description อะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวนี้มันมีลิงก์สแกมเยอะใช่มั้ยลิงก์หลอกดูดเงินลิงก์ไอ้พวกเว็บพนันอะไรเงี้ยคนก็เลยไม่กล้าแต่ TikTok เนี่ยเรากดจิ้มตะกร้าเหลืองเนี่ยเราได้ค่าคอมชัวซื้อของได้ชัวอะไรเงี้ยผมว่าตรงเนี้ยเป็นจุดแข็งครับที่ทำให้ TikTok อ่ะโตเร็วแล้วก็ฐานลูกค้าอยู่ในนี้ซึ่งถ้า Reels YouTube IG หรือว่าที่อื่นทำแบบเนี้ยติดตะกร้าในคลิปได้แบบเนี้ย
เรียบร้อยครับ TikTok คนก็น้อยลงชัวร์รอวันเปิดตัว New Startup โอ้ได้เลยครับจัดไปไม่เข้าเกณฑ์สำหรับฟีดสำหรับคุณใช่ครับมันต้องตัดต่อใหม่นะครับแล้วก็คลิปวิดีโอต้องยาวถ้าคลิปไม่ยาวไม่ได้แล้วก็ใช้คลิปแบบมันคลิปซ้ำเยอะไงเพราะว่าแหล่งหาวิดีโอจีนตอนนี้ก็เกลื่อนใช่ไหมคนก็รู้จักกันเยอะนะครับแล้วก็พยายามเอาคลิปมาต่อๆกันนะครับอย่าเอาคลิปแบบต้นฉบับคลิปเดียวมานะครับผมถ้าลงคลิปในช่องหนึ่งแล้วจะเอาคลิปแต่จะเอาคลิปอีกช่องหนึ่งปรับแต่งนิดๆหน่อยๆจะโดนไหมครับโอ้ยโดนนะอย่าดีกว่าครับเอาคลิปที่ไม่เหมือนกันเลยอ่ะดีกว่าขอบคุณค่ะพี่ครับผมทุกคนแบตผมจะหมดแล้วอันนี้จริงๆแบตผมเหลือ 5% นะครับเพราะว่ามาไลฟ์ตอนแบต55นะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวขออนุญาตลงไลฟ์แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีก็วันนู่นเลยวันนู่นก็คือวันไหนอ่ะวันอังคารนะครับวันอังคารผมไลฟ์วันอังคารพฤหัสศุกร์นะครับเพราะว่าวันพุธวันหยุดนะครับวันพุธเนี่ยผมให้วันหยุดตัวเอง1วันแต่ก็ไม่หยุดหรอกนะครับก็มาชอบแบบลงไลฟ์ย้อนหลังแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะชอบเรียนนะครับวันพุธเนี่ยผมจะเรียนนะคอร์สที่ผมลงไว้ผมจะเรียนแล้วก็อ่านหนังสือนะครับคือนี่หนังสือเล่มนี้เพิ่งอ่านจบไปเมื่อวานอ่านเล่มใหม่ละวันก่อนนะครับ Psychology of Money นะครับอันนี้ก็อ่านละสำหรับผมอะความคิดเห็นส่วนตัวนะอันนี้คือมีคนรีวิวใน TikTok แล้วก็เป็น Top Best Seller Top อันดับ1ในเขาเรียกว่าอะไรอะ Journal อะไร Wall อะไรสักอย่างอะข่าวนะครับอันดับ1 Best Seller ในปี2022ใช่ไหมแต่สำหรับผมอะผมอ่านแล้วก็รู้สึกว่าประมาณ8เต็ม10แล้วกันผมให้8เต็ม10ผมรู้สึกว่าศัพท์ที่ใช้ยากเกินไปนะครับมือใหม่งงชัวนะครับแล้วก็เล่าไปถึงอดีตยุคที่แบบ1930อะไรเงี้ยตั้งแต่เศรษฐกิจยุคนั้นจนถึงเศรษฐกิจยุคใหม่นะครับเล่าไล่มาเนี่ยคือมือใหม่งงแน่นอนนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าน่าเอาไป8เต็ม10พอนะครับแต่ว่าเล่มใหม่ที่ผมได้อ่านเนี่ยก็คือมันเป็นฉบับปรับปรุงใหม่ของ The Richest Man in the Babylon ใช่ไหมผมก็ไปอ่านโอ้โหคือมันเล่าดูได้แบบมันเล่าเหมือนการ์ตูนอะเราคิดภาพเลยว่าเราอยู่นครกรุงบาบิโลนนะครับอันนี้อวยหน่อยเพราะว่าอ่านไป2บทแล้วเมื่อวานนะก็มันเหมือนเราไปอยู่ในแบบในภาพจริงๆอะคือมันอ่านแล้วมันคล้อยตามนะครับแล้วก็คือเราคิดตามได้เลยว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นะไม่ใช่แบบทางการทั้งเล่มอะไรเงี้ยนะครับอันนี้มันทำให้เราคิดตามผมชอบเนี่ยมันเหมือนพ่อรวยสอนลูกเล่มแรกอ่ะอ่านแล้วสับง่ายนะครับแล้วก็เห็นภาพเลยนะครับมันจะมีฉากที่พ่อรวยพาโรเบิร์ตกับเพื่อนเขาชื่ออะไรอ่ะที่เป็นเรื่องแต่งอ่ะเพื่อนเขาชื่ออะไรทิมเหรอไม่ใช่เพื่อนเขาคนนั้นอ่ะที่พ่อรวยพาไปดูโรงแรมไม่ใช่ไปดูที่นะครับที่พ่อรวยซื้อใหม่ติดฮาวายริมหาดอะไรเงี้ยแบบผมแม่งอ่านตามแม่งผมแบบเฮ้ยเหมือนเราไปอยู่ในช่วงเวลานั้นเลยอะไรเงี้ยคือผมชอบอ่านหนังสือแบบนั้นมากกว่านะที่แบบคิดตามได้แล้วทำให้เราจินตนาการอ่ะสนุกนะครับก็ไว้เดี๋ยวมารีวิวให้นะพวกหนังสือเนี่ยผมอ่านก็อยู่ในระดับนิดนึงแล้วกันไม่เยอะนะครับอ่านไม่เยอะชอบดองมากกว่าน้องไลฟ์กี่โมงส่วนใหญ่จะถ้าวันอังคารนี่วันไม่ค่อยยุ่งครับจะไลฟ์เร็วนะช่วงบ่ายนะครับส่วนวันพฤหัสเนี่ยวันวันนี้งานเยอะมันก็เลยไลฟ์ดึกนะวันพฤหัสศุกร์ก็งานไม่ค่อยเยอะก็จะไลฟ์เร็วนะครับ
ก็ช่วงเนี้ยครับช่วงประมาณ3-4 โมง2-3 โมงแล้วก็ถ้ามาดึกเลยก็2 ทุ่ม3 ทุ่มประมาณนี้เลยโอเคนะขอบคุณนะครับสำหรับความรู้และกำลังใจพี่จะตามไปลงนะครับอ๋อยินดีครับถ้าพร้อมแล้วก็มานะถ้าเรายังไม่พร้อมก็ไม่ต้องมานะพี่เมย์นะครับไว้เราคุยกันในไลฟ์นี้ก็ได้นะใช่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  psychology ศัพท์มันลึกอ่ะผมรู้สึกว่ามันทางการแล้วมันลึกไปนะครับไอ้บาบิโลนมันอ่านง่ายนะครับมันเหมือนพ่อรวยสอนลูกเล่มแรกอ่ะที่ผมบอกมันอ่านคือผมชอบอ่านศัพท์ง่ายๆแล้วเราคิดตามได้เลยอะไรอย่างไซโคมันแบบโอ้โหมันเหมือนแบบว่าคือเงินน่ะมันไม่ได้ทำให้เขาเรียกว่าอะไรในมุมมองของคนรวยคนจนน่ะคือมันก็คนละมุมมองแต่ว่ามันก็คือเรื่องเงินเหมือนกันน่ะอะไรประมาณเนี้ยมันก็คือไม่ได้แยกแยะอะไรมากนะครับอ่านแล้วก็โอเคอยู่นะครับแต่ขอ8/10แล้วกันโอเคทุกคนแบตเหลือ2%ละบ๊ายบายครับสวัสดีครับฝันดีครับ